วัสดีทุกท่านครับคลิปนี้พาทุกท่านนะครับมาชมบรรยากาศที่บ่อทรายเสียแบงค์ซับทรายทองครับหลังปั๊มปตท.อำเภอชุมพรบุรีจังหวัดสุรินทร์ในโครงการดินแรงน้ำครับนำทีมโดยเสียแบงค์ทอยส่งต่อกันขึ้นมาครับตักจากหลุมขึ้นมาซันนี่ SY 2154ใกล้ๆนิโกเบ SK 200ครับตักขึ้นกองถัดกันไปก็2154ครับรอตักใส่กระบะใส่รถบรรทุกทรายสวยๆครับนี่บรรยากาศมุมสูงครับตอนนี้ผมยืนอยู่บนกองทรายเลยครับดูบรรยากาศแบบรวมๆด้านล่างก็จะมีเรือดูด2ลำนะครับแต่ว่าทำการดูดอยู่ลำเดียวอีกลำกำลังเปลี่ยนใบพัดอยู่ดูดขึ้นมาผ่านตะแกรงลงหลุมแล้วก็ดูตักจากหลุมขึ้นมากองไว้นี่แหละครับแล้วก็ตักจากกองใส่รถบรรทุกซึ่งตอนนี้รถบรรทุกก็ยังว่างอยู่ก็มีทั้งรถบรรทุกของลูกค้าแล้วก็ของทีมงานที่มาทำการสต็อกทรายนะครับทำการเคลื่อนย้ายจากจุดนี้ไปสต็อกห่างจากบ่อเนี่ย500เมตรครับมาโน่นแล้วครับรถบรรทุก6ล้อชุดที่วิ่งทรายไปสต็อกครับเป็นเจ้าเบียร์น้อยครับเบียร์น้อยร้อยลีลาบรรยากาศนิ่มๆชิวๆสบายๆครับช่วงเวลานี โอ้วันน้ำปีออกมาเลยเบียน้อยเ
วครับทางวิ่งสะดวกแล้วครับบรรยากาศนี่สบายสบายครับทั้งน้ำทั้งทรายแหละตักขึ้นมาน้ำก็จะไหลไปมันแห้งก็ตักใส่กระบะลากันเพียงเท่านี้แล้วครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ